ข้าเล็งที่หัวเจ้าแล้วนะเชี่ยแตกไหมวะเนี่ยสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวถังบักเก็ตนะไม่รู้เขาเรียกถังอะไรเหมือนกันนะก็ตามกระแสนะครับเพิ่งเปิดจำหน่ายผมได้เอาคลิปจาก FC ลงให้ดูตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้ถึงคราวที่ผมจะได้สัมผัสแล้วนะครับถุงก็จะมาเป็นถุงอย่างนี้อยู่ในเมเจอร์นะครับเป็นถุงอย่างนี้เลยนอกจากราคา390บาทแล้วเราจะได้อะไรได้แก้วน้ำอันนี้ได้มาที่โคราชซินิเพ็กนะครับโอเคแฮกแฮกให้ดูเบื้องต้นเขาบอกว่ามันก็จะมีตำหนิอยู่หลายชุดอยู่เหมือนกันทั้งเท่าที่ผมได้ดูรีวิวนะให้ดูรูปร่างคร่าวๆนะครับตัวนี้ครั้งแรกเลยขอมาดูขนาดชัดๆก่อนเลยอันนี้คือระดับสายตาของผมนะครับในกล้องมันจะหลองนิดนึงนะความสูงอยู่ที่ประมาณ24เซนนะครับ24เซนนะส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ1ไม้บรรทัดประมาณ25เซนอ่ะตีไปคร่าวๆนะของผมได้มาหมุนให้ดูก่อน1รอบขนาดถือว่าโอ้โหถือว่าเป็นถังที่เมเจอร์เอามาขายสวยที่สุดเลยสำหรับผมนะตอนนี้นะครับและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับพลาสติกนะครับเป็นมันวาวนะครับสีทองนะทองมันจะเป็นทองแบบนี้นะก็ทำสีก็สวยแต่ตั้งเฉยๆก็สวยนะตามนั้นเลยละกันนะครับให้ดูคร่าวๆหน้าของพี่ธานอสของผมนี่เหมือนจะเห็นตำหนิด้วยสายตาครั้งแรกก็คือฟันสีไม่เต็มนะฟันของผมสีไม่เต็มหน้าพี่ธานอสเนี่ยม่วงกำลังดีเลยแต่ผมว่ามันเข้มไปนะครับมาดูรายละเอียดงานอีกนิดก็โอเคนะถือว่าด้วยราคานะครับเท่านี้390บาทอะโคตรคุ้มก็ถือว่างานเต็ม10เลยอ่ะมีลูกเล่นอะไรบ้างก็เป็นถังเปิดหัวนะครับอย่างนี้เลยผมไม่แน่ใจมันคือบักเก็ตหรือเปล่านะเพราะหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ถังบักเก็ตนะครับแต่เขาให้ชื่อว่าอะไรอะคอนทิเนลเหรอน่าจะประมาณนั้นอันนี้คือรายละเอียดนะครับข้างในกลไกในการถอดอะไรเนี่ยก็จะมีบอกอยู่ก็มันถอดหน้าได้นะใครที่จะโมเอาหน้าออกแล้วให้เหลือเป็นชุดเกาะก็คิดว่าสวยเหมือนกันนะครับแต่ผมคงยังไม่ถอดหรอกนะอ่ะมาดูด้านใต้ก่อนตรงนี้สลักเป็นเมเจอร์ซินิเพ็กนะนี่เมเจอร์ซินิเพ็กเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชันนะครับนะก็แปลว่าเมเจอร์ดีลโดยตรงเลยนะฮะแตกต่างจากเม็กซิโกก็คงด้านล่างอ่ะแหละนะตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นพลาสติกประมาณนี้โอเคนะรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่แฟนมาร์เวลก็ต้องมีอ่ะแหละนะช่วงนี้ก็ลองหาดูนะครับแต่เขาบอกว่ามันหายากพอสมควรนะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองไปหาตามกลุ่ม Facebook นะครับที่ขายพวกถังป๊อปคอร์นเนี่ยนะของผมตรงนี้จะปิดไม่ค่อยสนิทนะใช่ไหมใช่เลยนะครับปิดไม่ค่อยสนิทเป็นเรื่องของพลาสติกนะครับก็เดี๋ยวดัดแปลงได้นะครับเพราะว่าเราสายสะสมอยู่แล้วนะครับคุ้มวางอยู่ในชุดเป็นบัตรผมคิดว่าน่าจะเป็นสเกล1ต่อ3มันเกือบจะเป็นบัตรครึ่งตัวแล้วล่ะแล้วก็เป็นงานที่สวยถ้าเกิดเมเจอร์สามารถหางานแบบนี้มาได้เยอะๆเนี่ยผมก็อุดหนุนตลอดนะเพราะชอบแนวนี้มากนะครับเป็นบัตรแบบนี้ไม่ใช่มีแค่หัวอย่างเดียวนะเดี๋ยวลองไปวางคู่กับถังป๊อปคอร์นรุ่นอื่นสักนิดนึงให้เห็นขนาดเปรียบเทียบทางสายตาเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคร่าวๆประมาณนี้ให้เทียบกับพวกเพื่อนๆที่เมเจอร์เคยเอามาไม่ว่าจะเป็นยิปซีอเวนเจอร์แล้วก็พาวเวอร์เรนเจอร์แล้วก็บิ๊กกู๊ดนะครับให้ดูขนาดว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะหันข้างนิดนึงหันข้างให้ดูนะครับซีเก้งทอยก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆวันนี้ถังเมเจอร์390บาทหาซื้อกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ